คอนเทนต์ 4K โคตรจะเยอะไม่ว่าคุณจะดูผ่าน YouTube ไม่ว่าคุณจะดูผ่าน Facebook หรือถ้าเกิดว่าคอนเทนต์ที่คุณอยากดูเป็น HD นะครับตัวนี้ก็มีเทคนิคที่ช่วยทำให้หนังหรือว่าวิดีโอที่คุณอยากดูที่เป็น HD เนี่ยนะครับใช้ซอฟต์แวร์เนี่ยทำให้กลายเป็น 4K แล้วครับสวัสดีพี่บ้านนะครับสวัสดีคนไกลใครทุกคนนะครับวันนี้พวกผมตามครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้ไม่ได้มีรีวิวสมาร์ทโฟนแต่ว่าเราจะมารีวิวสมาร์ททีวีนะครับของฟิลิปแน่ก็ยี่ห้อนี้คุณหน้าคุณตากันดีแน่นอนนะครับเดินเข้าไปในครัวไปในห้องแต่งตัวอะไรเงี้ยเราก็จะเจอเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆของแบรนด์ฟิลิปง่ายที่สุดเลยคือหลอดไฟฟิลิปเนี่ยขึ้นชื่อลือชาแล้วเกินว่าทนนะครับด้านหลังเราวันนี้เราเอามาเนี่ยเป็นสมาร์ททีวีจากทางฟิลิปนะครับเป็นซีรีส์ตัวท็อปเลย6700ซีรีส์นะครับถามว่าตัวนี้ดียังไงหนึ่งเลยหน้าจอใหญ่เวอร์นะครับ6700ซีรีส์เนี่ยหน้าจอจะอยู่ที่ประมาณสัก65นิ้วถามว่าใหญ่ขนาดไหนใหญ่ที่สุดแล้วในชีวิตนี้ตั้งแต่เคยได้มีรีวิวทีวีโผล่ขึ้นมาในช่องเราหรือว่าในชีวิตผมก็ตามแต่ที่เข้ามาในบ้านนี้นะครับคือทีวีที่ใหญ่ที่สุดแล้ว65นิ้วเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าเอาว่าต้องการความสุดเอานี้ดีกว่าความสุดในการดูหนังนะครับความสุดในการรับชมอรรถรสอะไรก็ตามแต่นะครับจัดไปได้เลยความละเอียดแน่นอน 4K นะครับแล้วก็จอตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะพิเศษนะครับมีเทคโนโลยีที่อัดแน่นมาตะกี้ผมอ่านในเลขสเปคนะหลักๆ ก็จะมีพวก HD Plus นะครับทำให้เห็นเรื่องคอนทราสต์ได้ดีขึ้นนะครับมี Micro Dimming Pro ก็จะเป็นการแบ่งนะครับซอยมา 6,400 ช่องนะครับแล้วก็จะวัดแสงทำอะไรคอนทราสต์เขาให้มันดูสมจริงสมจังมากที่สุดก็เป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับ Micro Dimming แล้วก็เรื่อง Pixel Precise Ultra HD นะครับถามว่าตัวนี้มีวาทำไมด้วยความที่ว่ามันเป็นจอ 4K แต่ว่าเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยมันยังก้ำกึ่งอยู่ระหว่างเจนของ Full HD กับเจนของ 4K นะครับอย่างใน channel เราเนี้ยโดยทั่วไปเราจะลงคลิปเป็น Full HD อะไรประมาณนี้เรากำลังที่จะเปลี่ยนถ่ายเช่นเดียวกันบางทีมีสื่อเก่าๆอย่างเช่นหนังเก่าๆที่เราอยากดูเป็น Full HD อยู่นะครับหรือว่าเป็น HD อยู่เทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยนะครับเขาเรียกว่า Pixel Precise Ultra HD คือหมายว่าคุณจะ input ความละเอียดอะไรเข้าไปเนี่ยนะครับสมมติเป็น Full HD เนี่ยซอฟต์แวร์เนี่ยจะแปลงให้กลายเป็น 4K นะครับโดยการที่จะใช้ AI ใช้ซอฟต์แวร์เขาเนี่ยแหละนะครับแปลงเอ้ยตรงนี้ควรจะใส่พิกเซลนั้นตึ๊ดทำให้ภาพที่ออกมาเนี่ยคล้ายกับ 4K นะครับใกล้เคียงที่สุดเท่าที่ซอฟต์แวร์ปัจจุบันนี้จะทำได้แล้วอยู่ในตัวนี้เหมือนกันสมาร์ททีวีดังนั้นต้องมี OS นะครับตัวนี้เขาเรียกว่า Shafi OS ก็เป็นระบบปฏิบัติการหนึ่งของ Philips ทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะเล่นตัว YouTube ได้นะครับดู Netflix ได้ติดตั้งแอปได้นั่นนี่นะครับเล่นเพลงดีเซอร์ของใน Amazon อะไรต่างๆนานาแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมีพื้นฐานอยู่บน Linux นะครับไม่ใช่ Android ดังนั้นมันจะลงแอปของ Android ไม่ได้นะครับอันนี้เผื่อใจไว้นิดนึงละกันแล้วก็เรื่องของระบบเสียงนะครับตัวนี้เป็น DTS Sound งง DTS Sound คืออะไรบางทีเราจะคุ้นหน้าคุ้นตากับตัว Dolby Atmos อะไรอย่างงี้นะครับDTS Sound กับ Dolby Atmos เนี่ยนะครับมันจะเป็นบริษัทที่เป็นคู่แข่งกัน DTS เนี่ยจะอยู่ในเครื่องเสียงราคาแพงๆหน่อยถามว่าทำไมนะครับ DTS เนี่ยจะมีบิตเรทที่สูงกว่า Dolby Atmos นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีเดี๋ยวไปคุยกันตอนเรื่องของเสียงละกันแล้วก็ลำโพงด้านในนะครับ20วัตต์ดีไซน์ครับตัวนี้เป็นดีไซน์แบบว่าให้ดูแบบดูเป็นโลหะนิดนึงนะครับขอบเครื่องก็จะพ่นมาเป็นแบบสีเป็นโลหะนะครับแต่ว่าตรงฐานเนี่ยคือโลหะจริงๆแข็งเคาะแป๊กๆๆๆๆเลยตัวสีมันเห็นไหมคุณจะสังเกตว่าด้านหลังเนี่ยนะครับจะมีแสงฟูฟ้าๆอยู่นะครับเราไปติด LED หรือเปล่าเปล่าเลยนี่คือจุดเด่นของรุ่นนี้ครับ Ambilight ตัว Ambilight เนี่ยนะครับปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเราซื้อทีวีมาแล้วเราอยากจะมาบิวอินในคอนโดบิวอินในบ้านเราให้มันดูแบบสวยๆดูหนังฟินๆนะครับมันจะต้องมีซาวมีไลท์มีอะไรที่มันแบบประกอบกันหลายๆอย่างเสียงแน่นอนอยู่แล้วนะครับมีดีแต่ว่าเรื่องสีเนี่ยเวลาเราจะไปติดหลอด LED เราต้องมีรีโมทอันหนึ่งต่อสายติดกาวนั่นนู่นนี่วุ่นวายนะครับแถมไม่พอกว่าจะกดเปลี่ยนให้มันตรงกับหนังให้มันตรงกับเพลงที่เราฟังอยู่ตอนนั้นให้มันอารมณ์มันเข้ากันบางทีเราฟังเพลงเนี่ยเพลงล็อกๆอ่ะเปิดสีแดงไปปาก็ได้อารมณ์แต่พอเราจะแบบเบื่อๆอย่างเงี้ยเราอยากจะเอาไปดูหนังสีแดงก็จะรุนแรงไปก็ต้องเปลี่ยนสีชมพูเราอยากอะไรที่มันแบบว่าเป็นสีเหลืองสีอะไรเราต้องกดเปลี่ยนตัวนี้ไม่ต้องนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะมีหลอด LED อยู่ในตัวเลยด้านหลังนะครับส่องสว่างไว้ที่ผนังไม่พอแล้วคุณสามารถที่จะคอสตอมมันได้นะครับคอสตอมในที่นี้หมายถึงว่าคุณอยากให้มันเป็นอย่างนี้ก็ได้เนี่ยเห็นไหมด้านหลังผมคือหนังเล่นอะไรผมก็จะเอาสีที่ใกล้เคียงกับฉากตรงนั้นมาทำให้มันมีอารมณ์ร่วมถ้าเกิดว่าเป็นหนังสงครามปาระเบิดอ่ะมันก็จะกลายเป็นแสงระเบิดตู้มสีแดงนะครับ
ูนควันเป็นสีอะไรสีน้ำตาลก็จะเป็นสีแสงสีน้ำตาลอะไรประมาณนี้ก็จะทำให้อรรถรสในการดูหนังเราเพิ่มไปอีกขั้นถ้าเราคุณใช้ LED ที่เป็นกดสีกว่าจะกดตามเนี่ยมือเคล็ดขัดยอกแน่นอนนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับให้มันเป็นแบบตามเทคเสียงก็ได้นะครับบางทีเราเปิดเพลงให้มันปุ๊บปุ๊บป๊าบอะไรเงี้ยมีไฟโผล่ขึ้นมาตัวนี้ก็สามารถจะเซตได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำให้ได้ชมกันแล้วก็ด้านในนะครับโอ้โหสเปคมันเยอะมากเวอร์พอร์ตการเชื่อมต่อมี HDMI 3ช่องรองรับ MHL ด้วยแล้วก็รองรับ 4K 60 Hz USB มีให้2พอร์ตนะครับมี USB 3.0 มาด้วยแต่กี้ผมดูไปด้านหลังแล้วแล้วก็เรื่องของสายแลนเรื่องของไวเลสนะครับตัวนี้เป็นไวเลสแบบ Dual Band หรือว่าสามารถที่จะใช้สัญญาณ Wi-Fi 5 GHz ได้จริงแล้วอันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างว้าวนะเพราะโดยปกติสมาร์ททีวีส่วนใหญ่เนี่ยจะรองรับ 2.4 GHz เพราะมันส่งสัญญาณได้ไกลพวกการเชื่อมต่อเรื่องเสียงต่างๆนะครับครบหมดทุกอย่างออปติคอลออปติคอลแล้วก็ระบบเสียงนะครับอย่างที่บอกเป็น DTS HD Sound นะครับมีลำโพงด้านใน20วัตต์มีเทคโนโลยีเก็บเสียงเยอะเหมือนกันถ้าอ่านสเปควันนี้คงไม่หมดนะครับเอาว่าหลักๆคร่าวๆเนี่ยมีประมาณนี้ใครอยากดูสเปคเพิ่มเติมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างทีนี้ตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราอยู่ในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับบางทีเราอาจจะแบบว่าเฮ้ยไม่ได้ฟิกมากพี่ทำไมผมจะต้องซื้อทีวีว่าเราดูผ่านหน้าจอคอมก็ได้นี่หว่าหรือว่าเราดูผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟนก็ได้แล้วทำไมมีความจำเป็นอะไรที่ต้องซื้อตัวนี้นะครับหนึ่งเลยทีวีมันออกแบบมาเพื่อสำหรับการดูในที่นี้เนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นรายการที่เป็นรายการทีวีอีกแล้วนะครับเราจะดูผ่านYouTube นะครับดูผ่าน Netflix ดูผ่านแอปพลิเคชันต่างๆนานาที่มันเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลต่างๆนานาเนี่ยตัวนี้สามารถจะทำได้แล้วก็ใครที่ชอบดู Netflix นะครับเหมือนพวกเราเงี้ยมันจะมีปุ่ม Netflix โผล่ขึ้นมาให้เลยครับคือตรงรีโมทเนี่ยมีปุ่ม Netflix โดยเฉพาะกดจึ๊กคือเข้า Netflix เลยนะครับหรือว่ามีปุ่ม Home กดจึ๊กเข้าสมาร์ททีวีเลยหรือกดจึ๊กเข้า YouTube ได้เลยตะกี้ผมพูดถึงเรื่องไฟด้านหลังไปใช่มั้ยครับตัวไฟด้านหลังเนี่ยตรงรีโมทมันก็จะมีปุ่มมาให้เหมือนกันนะครับบางสมมุติว่าเราที่เราจะฟังเพลงอยู่อ่ะแล้วเราอยากจะไปดูหนังเงี้ยตัวระบบไฟที่เราเซตกับเพลงกับตัวระบบไฟที่เราเซตกับหนังเนี่ยมันจะคนละอันกันเพราะว่าหนังก็จะต้องการไฟที่มันเข้ากับฉากถูกป่ะแต่เพลงเนี่ยต้องการไฟที่มันไม่จำเป็นต้องเข้ากับฉากก็ได้แต่ว่าให้มันเข้ากับแนวเพลงนิดนึงอย่างเช่นเราฟังเพลงที่มันแบบตึ๊บๆเต้นๆอะไรเงี้ยเราอยากให้มันเพลงมันแบบฟู่ๆฟ้าๆบู๊ป่ะตัวนี้นะครับก็จะมีปุ่มโผล่ขึ้นมาให้กดปุ๊บเข้าปั๊บเลยอันนี้เป็นเรื่องที่ผมชอบมากๆ อันนี้เห็นไหมไฟด้านหลังเนี่ยพอเป็นฉากสีแดงปุ๊บไฟรอบๆก็จะกลายเป็นสีแดงนะครับเดี๋ยวพอฉากเปลี่ยนเป็นสีดำปุ๊บไฟมันก็จะฟุ๊บหายไปฉากเป็นสีฟ้าไฟก็จะเป็นสีฟ้าครับคือมันจะเป็นอย่างนี้เว้ยเห็นปะเนี่ยคือไฟมันจะเปลี่ยนตามเนื้อหาที่กำลังทำอยู่นะตอนนั้นมันให้มากกว่าทีวีอ่ะมันมีอารมณ์ร่วมมันมีความรู้สึกที่แบบว่าเฮ้ยแม่งอยากใช้ว่ะแม่งรู้สึกแบบนะไหนๆก็ซื้อแล้วนะครับก็เอาแบบที่มันแบบไปอีกขั้นนึงเลยอ่ะทีนี้มาเล่าเรื่องฟีลลิ่งการใช้งานนิดนึงนะครับเรื่องของฟีลลิ่งการใช้งานเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมค่อนข้างจะซีเรียสมากไม่ใช่ว่าเราเอาสเปคมากลางแล้วคุยกันนะครับเอาเรื่องจอก่อนแล้วกันตั้งแต่ผมดูทีวีมาหลายๆเจนแล้วก็คอมที่ใช้อยู่ทุกวันเนี่ยนะครับสิ่งนึงที่เห็นได้ชัดเลยคือเรื่องสีมันจะดีกว่าในความหมายคือมันเวลามันมองนานๆเนี่ยคุณนึกภาพไม่ออกผมจะชอบบ่นจอคอมยี่ห้อหนึ่ง สื่อให้ทุกคนได้ฟังกันบ่อยๆเวลาเรารีวิวจอคอมหรือว่ารีวิวคอมของเราหรือว่ารีวิวทีวีก็ตามแต่เนี่ยนะครับสีมันจะแป๊ดแล้วมันจะเจ็บตามากเวลาจ้องเป็นนานๆแล้วทีวีเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่เราจะดูกันได้ทั้งวันเลยนะในความรู้สึกผมคือทีวีเวลาดูเนี่ยเหมือนเราดู Netflix เนี่ยโอ้โหซีรีส์ตอนนึงเป็นชั่วโมงอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าจอมันทํามาแล้วสีมันไม่นวลตาหรือว่าไม่สามารถจะปรับให้มันเหมาะกับเราได้มากๆเนี่ยมันก็จะมีปัญหาตัวนี้ครับสีโคตรสวยสีโคตรดีคือคุณต้องลองอ่ะแล้วจอฟิลิปครับคุณเซิร์ชไปใน Google ได้เลยเรื่องคุณภาพสีจอน่าจะสุดของแจ้อีกยี่ห้อนึงเหมือนกันนะครับสีค่อนข้างดีดูนานๆไม่ปวดตานะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ย 4K 60เฟรมมีเทคโนโลยี HDR มาให้ด้วยเวลาเรามองจุดที่มันมืดหรือว่าสว่างมากๆนะครับตัวนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยดูได้แบบเต็มอรรถรสมากขึ้นบางทีแบบเนี่ยเวลาเราดำดิ่งใต้ทะเลลึกอย่างเงี้ยก็จะดำมืดไปเลยมืดคือมืดปิดปีสว่างก็คือสว่างมาเลยว่าจุดที่ต้องการเนี่ยดูงงดูเงาดูเฉดสีที่มันกว้างๆเช่นทุ่งดอกไม้อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าดำไปในน้ำทะเลต้องการดูดอกปะการังอะไรเงี้ยนะครับดูได้ครบมากขึ้นดูได้กว้างขึ้นนะครับนี่คือ High Dynamic Range Plus ที่เขาให้มานะครับแล้วมันสัมผัสได้จริงกับการดูทีวีราคาประมาณนี้เรื่องของเสียงนะครับตัวนี้เป็นระบบเสียง DTS HD Sound จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเอาฟังแค่ในห้องนะเอาแค่ในห้องนะครับ20วัตต์พอไหมพอนะครับคอนโดห้องสตูดิโอ30ตารางเมตรอะไรเงี้ยสบายๆหรือว่าห้องทั่วไปอย่างพวกเราเนี่ยอยู่ในห้องประมาณสัก20ตารางเมตรก็พอนะเหลือกินเหลือใช้แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะได้อรรถรสมากกว่านี้อยากซื้อโฮมเธียเตอร์มาอยากซื้ออะไรพวกนี้มาช่วยมาต่อนะครับซื้อเครื่องเสียงดีๆมานะครับผมจะบอกให้ว่า DTS เนี่ยนะครับ
ป็นเทคโนโลยีที่เมื่อเทียบกับ Dolby Atmos เนี่ยตัวเนี้ยจะให้บิตเรทที่สูงกว่าในขณะที่ไฟล์เนี่ยเท่าเดิมถ้าเกิดเดิมๆลำโพงมันเนี่ยนะครับเน้นไปทางกลางเป็นหลักแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณจะดูหนังเนี่ยอันนี้ผมแนะนำนะครับถ้าเกิดว่าฟังเพลงเนี่ยคุณจะต้องไปปรับอีควอไลเซอร์หน่อยนะครับไปดึงนั่นนู่นนี่แต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วนะผมว่ามันเหมาะกับการดูหนังมากกว่าการฟังเพลงสำหรับผมนะถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงแบบว่าฟังเพลงจ๋าเลยเนี่ยโฮมเธียเตอร์ต้องมานาทีนี้ต้องมาแล้วนะครับจริงๆมันจะช่วยเรามีความสุขในการฟังเพลงมากขึ้นแต่ถ้าดูหนังแค่นี้เหลือกินเหลือใช้แล้วหรือถ้าเกิดใครอยากฟังแบบเซอร์ราวด์รอบห้องนะครับโฮมเธียเตอร์สักชุดนึงนะครับ 2-3 หมื่นนะผมว่าเอาอยู่ทีนี้นะครับเรื่องของสมาร์ททีวีนะครับตัวนี้เป็นไฮไลท์หลักของเขาเลยคือเรื่องของ Shafi มันจะมีปุ่มกดสมาร์ททีวีอยู่ครับกดปึ๊บเข้าไปก็จะมีหน้าสมาร์ททีวีขึ้นมาให้เราเลือกว่าเราเนี่ยจะใช้อะไรบ้างก็จะมีเรื่องของฟังเพลงนะครับใช้ Deezer ในการฟังเพลงตัวนี้ไม่สามารถที่จะโหลด Spotify หรือว่า Joox มาลงได้เพราะว่ามันเป็น Linux อ่ะมันไม่ใช่ Android เนี่ยมีแอปนั่นนู่นนี่ให้เราไปโหลดสามารถจะโหลดเพิ่มได้นะครับแล้วก็ทีนี้พอกดเข้ามาในหน้าโฮมมันแอปหลักๆที่มีมาให้นะครับมี Netflix มี YouTube มี iFlix แค่นี้จริงๆแล้วอันนี้ผมใช้หลักๆนะในส่วนตัวผมนะผมใช้หลักๆอยู่แค่2อันก็คือ YouTube กับ Netflix แล้วด้วยความที่มันเป็น Linux บางอย่างที่เราอยากจะคัสตอมเฉพาะโซนอย่างเช่นเราอยู่บ้านเราอยากดู Spotify เราอยากดู Joox อะไรเงี้ยเราไม่สามารถจะโหลดมาลงได้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีแค่ YouTube กับ Netflix แล้วก็ iFlix 3อย่างนี้เท่านั้นที่ผมลองแล้วผมรู้สึกว่ามันใช้งานได้จริงนะครับอย่างอื่นเนี่ยผมรู้สึกว่าเฉยๆมากไม่รู้ว่ามันเป็นของฝรั่งอะแล้วบ้านเรามันใช้แค่เนี้ยผมก็บอกไว้ว่ามีแค่นี้ Netflix ครับสามารถที่จะดูได้เต็มๆแล้วมันมีปุ่มคลิกของมันอยู่เลยกดจึ๊กแล้วก็กดเข้าไปได้เลยมีปุ่มเฉพาะด้วยนะ คือเหมือนกับเทรนด์ตอนนี้นะครับทุกคนก็คงรู้อยู่แล้วว่าเราไม่ได้ดูทีวีกันโดยปกติอีกแล้วนะครับเรามาดู Netflix ดูอะไรกันแบบเยอะแยะมากมายแล้วเนื้อหาของ Netflix ครับอันนี้ผมจะพามาให้ดูนี่คือวิดีโอ 4K ทั้งหมดมีวิดีโอตัวนี้เป็นวิดีโอ 4K ที่เป็น HDR ก็มีนะครับ 4K ที่รองรับระบบเสียง DTS ก็มีคือเยอะครับกดไปดูได้ทุกอันเนี่ยครับจะเห็นว่ามันจะเขียนว่า Ultra HD 4K นะครับมี1ซีซั่น2ซีซั่นนะครับซีซั่นละ10ตอนโอ้โหดูกันตาแตก1ซีซั่นเนี่ยผมจะกดไปให้ดูว่ามันยาวนานขนาดไหน1ซีซั่นยาว56นาทีครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะสื่อเราไม่ได้ดูทีวีกันแบบทั่วไปแล้วเราดูผ่าน Netflix แล้วตัวนี้มี Netflix มาให้สมัคร Netflix ต่อ Wi-Fi อะไรก็ตามแต่กดปุ๊บก็เข้าไปเล่นเข้าไปดูแล้ว Netflix คือสื่อบันเทิงที่ผมใช้เวลาร่วมว่าน่าจะเยอะที่สุดแล้ว ถ้าไม่นับ YouTube นะครับแล้วมันดูหนังได้เห็นป่ะก็ดูได้ปกติคุณดู Ambilight ข้างหลังมันซ้ายขวาครับมันจะเป็นฉากมืดๆมันก็จะมืดแต่ด้านบนมีแสงมันก็จะมีแสงมืดอีกละคือมันแล้วแต่ว่าฉากบางทีเราดูหนังฆาตกรรมเลยมันจะมืดๆดูหนังที่มันแบบว่าไซไฟก็จะมีแสงฟิบฟับง่วงๆแดงๆฟ้าๆนะครับทำให้เรารู้สึกว่ามันมีอารมณ์ร่วมอ่ะแล้วคอนเทนต์ 4K ครับคอนเทนต์ 4K โคตรจะเยอะไม่ว่าคุณจะดูผ่าน YouTube ไม่ว่าคุณจะดูผ่าน Facebook หรือถ้าเกิดว่าคอนเทนต์ที่คุณอยากดูเป็น HD นะครับตัวนี้ก็มีเทคโนโลยีที่ช่วยทำให้หนังหรือว่าวิดีโอที่คุณอยากดูที่เป็น HD เนี่ยนะครับใช้ซอฟต์แวร์เนี่ยทำให้กลายเป็น 4K แล้วมันจะทำให้รู้สึกว่าเราดูเป็นเหมือน 4K ไม่ได้แตกต่างกับ Full HD มากบางทีเอา Full HD มาเปิดในจอ 4K ครับมันจะเป็นเม็ดละเอียดแตกมาก Full HD กับ 4K เนี่ยความละเอียดต่างกันถึง4เท่าแต่ว่าพอมาเราดูแล้วเนี่ยจริงๆมันรู้สึกว่าไม่ได้ต่างถึง4เท่าความแตกความละเอียดเนี่ยมันจะน้อยลงไปมากๆนะครับตัวนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่เขามีมาให้ที่เป็นแบบมืดๆอย่างนี้นะครับอยู่ในโซนมืดๆอย่างเงี้ย HDR สำคัญมากนะครับ HDR ก็จะดึงรายละเอียดส่วนที่มืดแล้วก็ส่วนที่สว่างเนี่ยให้มันดูรู้เรื่องบางทีหลบอยู่ในเงามืดเราเห็นหน้าคนร้ายแค่เสี้ยวนึงคนอื่นอาจจะแบบดูไม่ออกแต่เราดูออกเราสามารถจะมีอรรถรสร่วมกับหนังพวกนี้ได้มากเป็นเทคโนโลยีที่มันมีมาให้ระบบเสียงครับ DTS สบายฟินต่อโฮมเธียเตอร์ได้อีกนะครับอ่ะคุณเห็นแสงข้างหลังมั้ยครับพอดำน้ำปุ๊บแสงเปลี่ยนเลยแสงก็จะให้ฟีลแบบเฮ้ยเราฉันไปดำน้ำกับเขาด้วยนะครับมีฟ้าม่วงๆตามสไตล์ของการดำน้ำนะครับที่พื้นทะเลเป็นสียังไงถ่ายดอกไม้ทะเลสีฟ้าสีม่วงอะไรสีตรงนี้ก็จะทำตามหมดเลยรู้สึกว่ามันเป็นไฮไลท์อ่ะรู้สึกว่ามันให้อารมณ์ร่วมมันเป็นมากกว่า LED ทั่วไปที่เราไปติดหลังทีวีกันโง่ๆอ่ะมันสามารถที่จะเปลี่ยนตามอารมณ์หนังได้หรือเราไปฟังเพลงใน YouTube อ่ะเดี๋ยวคุณดูนะเดี๋ยวผมเปิด YouTube ให้ดูกันดูไฟด้านหลังนะครับเดี๋ยวฟังเพลงแล้วรู้สึกว่าเราอยากตึ๊บๆกับมันไปด้วยที่มันเป็นแสงไฟเงี้ยมันไม่รู้สึกอินเท่าไหร่ว่ะเราอยากได้ไฟที่มันแบบว่าวงเวียนๆนะครับมีอารมณ์แบบว่าตื้อๆตื้อๆนิดนึงเราสามารถที่จะไปเลือกได้ว่าให้มันเนี่ย follow ตามวิดีโอ follow ตามออดิโอ follow ตาม color follow flag application อะไรก็ตามแต่เดี๋ยวผมจะลองตามออดิโอ spectrum ก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาแบบว่า retro ก็ได้แล้วแต่เรา scanner
ริทึมนะครับก็จะฟังตามจังหวะกลองอะเรโทสแกนดีกว่าฟุบๆๆอย่างงี้อ่ะสมมติเป็นเพลงแบบว่าโจโจนิดนึงคนรู้สึกว่าถ้าเกิดเปิดเพลงในบ้านอย่างเงี้ยคือมันให้มากกว่าทีวีที่แบบดูได้แค่หนังถ้าเกิดเราอยากได้วิวนี้เราต้องไปกดสวิตช์ให้มันแบบฟุบๆฟุบๆแล้วก็ไม่ได้ตรงกับเพลงไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อหาเพลงไอ้อย่างเงี้ยคุณคัสตอมได้หมดเลยนะครับคุณอยากให้มันสีตามเนื้อเพลงหรือว่าอยากให้มันฟิฟฟิฟฟมั่วๆก็ได้หรืออาจจะตามริทึมตามอะไรได้หมดเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งลูกเล่นที่มันมีมาให้เราสึกว่าเราชอบคงประมาณนี้ละกันนะครับจุดเด่นหลักๆเลยคือเรื่องไฟ จุดเด่นต่อมาก็คือเรื่องของจอที่เป็น Ultra HD นะครับด้วยจอ 4K ขนาดใหญ่มากนะครับ65นิ้วคือดูไปเถอะนะครับดูไปเถอะแล้วก็เว้นระยะห่างนิดนึงละกันด้วยความที่จอมันใหญ่นะครับดูกันครอบครัว 4-5 คนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยโอ้เอาเถอะแล้วก็เรื่องระบบเสียงนะครับ DTS HD Sound Bitrate สูงมากเวอร์เรื่องของเทคโนโลยีที่ช่วยให้คุณเนี่ยดูภาพที่แบบ input มาเป็นอะไรก็ได้เดี๋ยวมันจะมาทำให้เป็น 4K ของมันเองนะครับก็ช่วยให้คอนเทนต์เก่าๆที่เราอยากดูอย่างเช่นหนังเก่าๆเรื่องต่างๆนานาเนี่ยดูผ่านจอขนาดใหญ่และภาพมันไม่แตกนะครับมีความสุขในการดูมีคอนเทนต์ที่แบบสามารถจะเลือกดูได้หลากหลายมากขึ้นแม้ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยตัว 4K มันจะมาแล้วแล้วก็รีวิวใน channel เราก็เป็น 4K แล้วเหมือนกันนะครับงั้นคุณก็ลองดูว่าเฮ้ยมันเหมาะกับคุณมากน้อยขนาดไหนนะครับจุดพิจารณาคือ OS มันเป็น Linux นะครับไม่ได้เป็น Android ดังนั้นแอปต่างๆเช่น Spotify หรือว่าแอปพลิเคชันดูหนังต่างๆนานาที่คุณอยากจะโหลดมาจาก Play Store เนี่ยหรือเกมต่างๆนานาที่แบบเล็กๆน้อยๆที่อยากโหลดมาจาก Play Store เนี่ยไม่สามารถที่จะทำได้ถ้าเกิดจะทำได้คือต้องดูผ่านเบราว์เซอร์ผมลองแล้วนะครับฟัง Spotify ผ่านเบราว์เซอร์ได้แต่ถามว่ามันมีความสุขไหมมันก็คงไม่มีนะครับผมพูดตรงๆนะว่าไม่มีความสุขเวลาฟังผ่านเบราว์เซอร์มันขาดตรงนี้ไปละกันใครที่ซีเรียสว่าเฮ้ยฉันชอบสมาร์ททีวีที่เป็น Android นะครับตัวนี้ก็จะไม่ตอบโจทย์คุณใครที่สนใจอยากจะซื้อสมาร์ททีวีสักเครื่องหนึ่งยี่ห้อ Philips ก็ลองดูว่ามันตรงกับไลฟ์สไตล์เรามากน้อยขนาดไหนนะครับ Ambilight เนี่ยนี่คือจี๊ดมากสำหรับผมผมชอบมากที่สุดแล้วแหละ คือมันไม่รู้จะหาจากไหนแล้วจอคุณภาพจอก็สุดเรื่องของระบบเสียงก็สุดนะครับการออกแบบดีไซน์ไปบิ้วอินในคอนโดก็สวยวางไว้ในบ้านก็สวยขนาดหน้าจอก็ใหญ่นะครับใครที่สนใจก็ไปซื้อนะครับหรือว่าไม่อยากซื้อก็แล้วแต่พี่นะครับพี่ดูไว้แล้วประกอบการตัดสินใจเองแล้วก็ถ้าเกิดอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของ Power by แล้วก็ของ Philips ประเทศไทยไว้ให้คุณก็ไปดูสเปคชีทว่าเฮ้ยมันรองรับหรือเปล่าเฮ้ยตรงนี้เทคโนโลยีนั่นนู่นนี่มีอะไรบ้างนะครับดูเพิ่มเติมอย่างที่ผมบอกไปเพราะว่าเทคโนโลยีที่มันอัดมาให้ด้านในเนี่ยคือเยอะมากนะครับดูจนแบบโอ้ยอมร้องเลยนะพวกนี้ร้องเลย เอาเป็นว่าดูแล้วก็ประกอบการตัดสินใจเงินคุณนะครับเงินคุณเลือกสิ่งที่มันตรงกับไลฟ์สไตล์คุณมากที่สุดคุณชอบมากที่สุดนะครับผมเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการตัดสินใจของคุณเท่านั้นผมไปเล่นมาแล้วผมเจออะไรดีผมก็บอกดีอะไรที่ผมไม่ชอบผมก็บอกไม่ชอบนะครับตรงๆวันนี้ผมตั้มขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปรีวิวหน้าเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมีอะไรมาให้รีวิวกันอีกก็รอติดตามแล้วก็รับชมได้เลยวันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ บ๊ายบาย